างมะพร้าวที่ถูกผูกเข้ากับบล็อกซีเมนต์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าซังถูกหย่อนลงกลางทะเลให้เป็นบ้านหลังใหม่ของปลาและสัตว์น้ำได้มีพื้นที่ปลอดภัยอาศัยวางไข่เพื่อขยายพันธุ์เป็นหนึ่งในกิจกรรม Amazing Abundance Sea แอดบ้านทุ่งน้อยผลักดันการทำประมงพื้นบ้านที่มีความรับผิดชอบต่อท้องทะเลเปรียบเสมือนแหล่งอาหารและแหล่งทำมาหากินให้ชุมชนแห่งนี้ในอดีตพื้นที่ตรงนี้มีปัญหาขยะและปริมาณสัตว์ทะเลที่ลดน้อยลงกระทบกับวิถีชีวิตชุมชนจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้นำชุมชนและชาวบ้านเริ่มหันมาใส่ใจสิ่งรอบตัวมากขึ้นเป้าหมายคือปกป้องทรัพยากรที่มีอยู่ไม่ให้สูญหายไปสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ๆที่ดีขึ้นหวังดึงดูดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เข้ามาสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านรวมถึงการสร้างธนาคารปูม้าเพื่ออนุบาลลูกปูลูกปลาและลูกหอยก่อนปล่อยกลับสู่ทะเลทดแทนสัตว์น้ำที่ถูกจับในการทำประมงกำหนดกติกาการจับสัตว์น้ำของประมงพื้นบ้านไม่ใช้อวนลากและต้องผลิตอุปกรณ์จับสัตว์น้ำแยกแต่ละรูปแบบเพื่อนำไปใช้ในการจับแต่ละชนิดที่แตกต่างกันออกไปเพื่อลดผลกระทบต่อสัตว์และระบบนิเวศในท้องทะเลด้วยจริงๆในพื้นที่หมู่บ้านทุ่งน้อยเนี่ยมันมีปัญหาอยู่สองสามเรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของความสกปรกแล้วก็การไม่มีการจัดการขยะเรื่องที่สองนี่ก็คือเรื่องของฐานทรัพยากรที่มันลดลงแล้วก็ไม่มีการบริหารจัดการที่ดีขาดการเรียนรู้ร่วมกันเราก็ลุกขึ้นมาปกป้องเราตั้งสมาคมขึ้นมาเรียกว่าสมาคมประมงบ้านทุ่งน้อยเราก็ปกป้องเรื่องพื้นที่นอกจากจับแล้วควรปกป้องพื้นที่แล้วเราก็ทำงานฟื้นฟูไปด้วยเช่นทำธนาคารปูม้าทำสังกอหรือว่าสร้างบ้านให้ปลาอยู่อันนี้สำคัญมากๆหลังจากนั้นมันก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนนำไปสู่ความเข้าใจที่มันถูกต้องมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะมากอ่ะมันเปลี่ยนไปเยอะจากคนไม่เคยเข้ามาเที่ยวมันก็มีคนเข้ามาเที่ยวมาเดินดูเดินอะไรกันก็เหมือนก็เข้ามาจากที่อื่นพอเข้ามาเจอเขาก็ไปพูดกันต่อว่าที่นี่ที่นั่นน่าเที่ยวมีของกินมีอะไรของสดอะไรแบบเนี้ยแล้วของมันก็พอจับต้องได้ไม่ถึงกับราคาสูงเหมือนกับซื้อตอมจากแม่ค้าโดยตรงอ่ะมันก็ไม่ถึงกับเหมือนในเมืองอ่ะมันพอกินได้โครงการ Amazing Abundance Sea Amazing Thailand เลือกความสำเร็จของชายหาดบ้านทุ่งน้อยเป็นต้นแบบจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในชุมชนและเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่โดยมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมสอบสวนคดีพิเศษภาคเอกชนและเครือข่ายรวมจัดกิจกรรมเช่นเก็บขยะปล่อยสัตว์น้ำคืนสู่ทะเลรวมถึงเปิดพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายผ่านความบันเทิงต่างๆทุกคนจะมองว่ามันเป็นกิจกรรม CSR แต่จริงๆของเราอ่ะมันจะลึกลงไปกว่านั้นมันไม่ใช่ CSR ที่เรามาทำเพื่อเราอยากได้อะไรแล้วไปรายงานอะไรแต่เราเป็นการมาทำเพราะว่าเราอยากจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมจริงๆในเชิงบวกและลงไปถึงรากหญ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการน่ะคือต้องการอันหนึ่งเราต้องมีก่อนว่าชุมชนนั้นน่ะเขาต้องทำต่อไม่ใช่เราทำ3 วันแล้วจบมันจะไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นเราเน้นในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนเราจะต้องมาตั้งคุยกับชุมชนก่อนว่าเขาต้องทำยั่งยืนไหมในชุมชนนี้ค่ะเราเคยมาทำธนาคารปูไว้เมื่อ5 ปีก่อนแต่พอเราเข้ามาบางทีก็ทำบ้างหยุดบ้างเพราะบางทีเขาก็มีปัญหาเรื่องความรับรู้มีปัญหาเรื่องการจัดการเพราะฉะนั้นการที่เราทำในเชิงสัญลักษณ์อย่างนี้ออกไปก็คือต้องการที่หน่วยงานบูรณาการทั้งหลายเข้ามาช่วยกันในการพัฒนาให้มันเป็นแบบอย่างให้มันเป็นโมเดลที่เราสามารถจะพัฒนาได้ต่อยอดต่อไปในอนาคตหวังให้ชายหาดแห่งนี้เป็นที่รู้จักของกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้มาสัมผัสวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านหาดทรายขาวน้ำทะเลใสสะอาดที่เกิดจากความสามัคคีอันเข้มแข็งของชาวบ้านรวมมือกันปกป้องดูแลและสามารถเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่ชายทะเลอื่นๆได้นำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาจนช่วยยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดีขึ้น